วัสดีค่ะชื่อเจนี่ค่ะจันนิสตาสันติกวชกรม 5.2 ค่ะเป็นผู้ลงสมัครประธานนักเรียนเบอร์1ค่ะสวัสดีค่ะก็เจ้าขาเบอร์2นะคะชื่อว่ามณีรัตน์ภูมิภาคค่ะอยู่ม 5.11 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสันติธาราจารยมพันธ์ชื่อเล่นชื่อวิวค่ะเพราะว่ามีพี่ปอนเป็นแรงบันดาลใจค่ะเห็นพี่เขาทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันเนี่ยเราก็เลยเห็นว่ามันช่วยฝึกทักษะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานด้วยค่ะก็อยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากจะมีประสบการณ์ด้านนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นจริงๆอะค่ะมันก็จะฝึกเราหลายด้านเหมือนกันจริงๆอยากเป็นตั้งแต่ม.1แล้วอะแล้วแบบพอมีโอกาสก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยมันไว้ทำไมอยากทำอะไรใหม่ๆให้กับโรงเรียนบ้างหรือแบบปัญหาที่เราเห็นมาตั้งนานแล้วอะแต่ไม่มีใครมาแก้สักทีอะก็เลยอยากเข้ามาทำส่วนนี้ก็คือคนที่คอยมองปัญหาภายในโรงเรียนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะโดยที่ไปปรึกษากับคุณครูต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วคุณครูเห็นชอบด้วยค่ะคิดว่าประธานนักเรียนคือคนที่ทำงานเป็นทีมได้ทำงานร่วมกับหลายๆคนได้คนทั้งโรงเรียนก็แบบเชื่อใจไว้ใจแล้วอะค่ะก็ต้องพัฒนาโรงเรียนให้ได้ถ้าในความคิดพี่นะประธานเรียนก็คือบุคคลที่คนส่วนใหญ่ในโรงเรียนให้ความไว้ใจเราอะไว้เนื้อเชื่อใจว่าเราจะสามารถทำอะไรใหม่ๆให้กับโรงเรียนได้หรือว่าปรากฏการณ์ใหม่หรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราไปขายเขาอะว่าเราสามารถทำได้นั่นคือประธานนักเรียนในความหมายที่เป็นคนที่สามารถจัดการเรียงลำดับเรื่องไหนสำคัญกว่าได้ค่ะแล้วก็เป็นคนมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาด้วยค่ะเป็นคนที่เป็นมิตรด้วยค่ะคิดว่าจะต้องแบบมีความเต็มใจที่จะทำงานในโรงเรียนแล้วก็มีความอดทนมีความพยายามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นมิตรค่ะคือพี่คิดว่าประธานเรียนนี้ไม่ใช่ใครก็มาเป็นก็ได้อะบางคนมันเป็นแบบเพราะอยากดังหรือบางคนแบบอยากได้พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคือมันเข้ามาแล้วมันจะมาทำเล่นๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้อ่ะมันต้องคอนโทรลคนเป็นหรือแบบจัดสรรเวลาเก่งด้วยก็คงต้องแบบต้องช่วยเหลือกันแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะเป็นบทบาทสำคัญมากในโรงเรียนคิดว่าประธานนักเรียนต้องเป็นคนที่เอาความสามารถมาใช้แทบจะทุกด้านเลยอะค่ะอย่างแรกเลยก็คือคณะกรรมการนักเรียนต้องเก็ตในตัวพี่ก่อนอะเราต้องเก็ตกันและกันอะถึงจะสามารถทำงานด้วยกันได้อะคือเหมือนต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราอะแล้วก็จัดสรรงานตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ากนอทำอะไรบ้างเพราะว่าไม่เคยเป็นแต่พี่เชื่อว่างานโรงเรียนที่เราเห็นนะเบื้องหลังก็คือกนอทางนั้นน่ะนั่นแหละข้อแรกก็ทุกปัญหามาแก้กันค่ะให้นักเรียนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภายในโรงเรียนแล้วก็เราจะมาช่วยกันแก้ปัญหาก็อย่างที่2 SW Line Official and Web ค่ะเราจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับภายในโรงเรียนแล้วก็เว็บไซต์เราจะรวบรวมสายบันเทิงกับสายวิชาการไว้ในเว็บเดียวกันค่ะ3ก็คือถนนคนแดงขาวให้หารายได้เข้าชมรมเข้าชุมนุมห้องอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ฝึกทักษะการใช้ชีวิตแล้วก็ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็ค่ายจิตอาสาอันนี้จะเป็นค่ายจิตอาสานอกสถานที่ค่ะเป็นการฝึกทักษะไปในตัวเรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแล้วก็ใช้ทักษะชีวิตด้วยค่ะแล้วก็ของหายได้คืนค่ะนักเรียนเนี่ยสามารถตรวจสอบสิ่งของได้ที่หน้าห้องปกครองโดยเราจะติดแผ่นกระดาษไว้ให้นักเรียนที่เดินผ่านมาเนี่ยสามารถเช็คได้เลยค่ะนโยบายนะคะข้อ1ก็เป็น Locker for you ค่ะเราจะทำ Locker ให้เก็บของสำหรับนักเรียนม.4 ม.5 นะคะที่เดินเรียนข้อ2คนละไม้คนละมือค่ะช่วยกันแบบรักษาความสะอาดในโรงเรียนรณรงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อ3 Night of Love ค่ะคืองานพร้อมจะสามารถเอาน้องๆศิษย์โรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยค่ะมาแจมได้ด้วยจะให้แบบบททีมงานแต่งตัวตามทีมงานแล้วทำทีมงานนั้นนะคะก็อย่างแรกเลยละกันก็จะเป็นกระเป๋าแดงเราจะปฏิรูปกระเป๋าแดงให้เป็นแบบใหม่ใช้ไรกว่าเดิมข้อ2งานวันเกิดโรงเรียนที่พี่อยู่มา 4-5 ปีก็ยังไม่มีนอกจากปีม.1 ที่เคยมีจะทำให้มันกลับมามีอีกครั้งข้อ3ก็สานต่อยอดรายการ SWRO ที่มีเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็จะกลับมาทำใหม่อีกครั้งเหมือนกันรักใครก็ให้บอกไปชอบพี่ก็เลือกนะแต่แบบพี่ไม่ได้บังคับอะไรถ้าเห็นว่าพี่ดีก็เลือกไปนะคะขอบคุณค่ะเจ้าขาเบอร์2นะคะฝากตัวฝากใจไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะเลือกเจ้าขารับรองว่าดีต่อใจแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับใครที่ชอบพี่รักพี่ก็ไม่บังคับละกันเลือกคนที่ชอบเลือกคนที่ใช่แต่ว่าถ้าชอบพี่รักพี่ก็เลือกพี่ละกันวิวเบอร์3ค่ะ